สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมโดยหนังที่เราจะนำมาสปอยกันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Hotel Artemis โรงแรมโคตรมหาโจรซึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งที่ได้พากันไปปล้นธนาคารแต่ทว่าการปล้นครั้งนี้พวกเขาก็ดันได้ปะทะกับพวกตำรวจเขานั่นก็เลยทำให้พวกเขาก็ต่างบาดเจ็บกันไม่น้อยเลยเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเชอร์แมนที่เป็นหัวหน้าโจรเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปที่โรงแรมอาร์เทมิสเนื่องจากโรงแรมแห่งนี้ก็รักษาให้เฉพาะอาชญากรอย่างพวกเขาเท่านั้นแต่แล้วหลังจากที่เชอร์แมนมาถึงโรงแรมแห่งนี้ก็ได้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นมากมายอีกทั้งด้วยความที่นี่ก็มีแต่โจรเข้ามารักษาเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เลยมีแต่เรื่องที่อันตรายทั้งนั้นซึ่งสุดท้ายเชอร์แมนจะสามารถเอาตัวรอดไปจากโรงแรมนี้ได้หรือไม่รวมถึงเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยเกอร์เลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่กลุ่มโจรกลุ่มนึงซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็กำลังปล้นธนาคารโดยอาศัยเหตุการณ์ชุลมุนของผู้คนในเมืองที่พวกเขาได้ออกมาประท้วงเนื่องจากพวกเขาถูกรัฐบาลงดจ่ายน้ำทว่าในระหว่างที่กลุ่มโจรกำลังพยายามเปิดตู้เซฟของธนาคารโดยความที่พนักงานก็ไม่สามารถเปิดประตูให้กับพวกเขาได้อีกทั้งทางตำรวจก็ไกลจะมาถึงที่นี่เต็มทีแล้วเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเชอร์แมนที่เป็นหัวหน้าของพวกโจรเขาก็ได้บอกกับคนที่อยู่ในธนาคารว่าใครคนไหนที่เป็นแม่บ้านหรือว่าคนส่วนก็ให้ลุกยืนขึ้นเมื่อสิ้นเสียงของเชอร์แมนปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ในธนาคารก็ได้ทำตามที่เขาบอกเนื่องจากคนเหล่านี้ก็ล้วนเป็นแม่บ้านและคนสวนที่เจ้านายของพวกเขาได้ใช้ให้เอาของมีค่ามาฝากธนาคารนั่นเองและแล้วหลังจากที่คนเหล่านี้ได้ลุกยืนขึ้นเชอร์แมนก็ได้สั่งให้คนของเขาหยิบของมีค่าทุกอย่างที่พอจะหยิบได้และก็ออกจากธนาคารมาซะในตอนแรกพวกของเชอร์แมนก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่าพวกเขาก็ตั้งใจจะมาเอาของที่มันใหญ่กว่านี้แต่พอไม่มีทางเลือกอื่นทุกคนก็เลยทำตามคำสั่งที่เชอร์แมนบอกรวมถึงวิวน้องชายของเชอร์แมนก็ได้ทำแบบนั้นด้วยแต่ทว่าวิวเขาก็ดันไปหยิบปากกาของชายคนหนึ่งมาโดยที่เขาก็ไม่รู้เลยว่าจอปากกาแท่งนี้มันจะสร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงให้กับพวกเขาในอนาคตต่อมาหลังจากที่พวกของเชอร์แมนออกมาจากธนาคารกันหมดแล้วเชอร์แมนเขาก็ตั้งใจจะพาน้องชายหนีไปอีกทางโดยที่เขาก็ไม่เคยบอกแผนการนี้กับ2คนที่พามาด้วยนั่นก็เลยทำให้ทั้งคู่ไม่พอใจมากๆแถมเรื่องมันก็ยังเลยเถิดขนาดที่พวกเขาทะเลาะกันเองเลยและในระหว่างที่พวกเขากำลังทะเลาะกันอย่างวุ่นวายในตอนนั้นตำรวจที่กำลังสลายผู้ประท้วงพวกเขาก็ได้มาเจอกับพวกของเชอร์แมนโดยบังเอิญทางด้านวิวที่ตกใจเมื่อเห็นตำรวจเหล่านี้เขาก็เลยชักปืนกราดยิงใส่พวกตำรวจทันทีทว่าพวกเขาเองก็ถูกยิงสวนกลับมาเหมือนกันและถึงแม้สุดท้ายเชอร์แมนจะสามารถช่วยชีวิตน้องชายไว้ได้แต่พวกเขาเองก็ได้ถูกยิงบาดเจ็บกันไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะวิวน้องชายของเขาก็อาการหนักกว่าคนอื่นมากเลยในตอนนี้เชอร์แมนเขาต้องหาทางรักษาน้องชายให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำแบบนั้นวิวต้องตายแน่แต่ด้วยความที่พวกเขาก็เป็นอาชญากรที่เพิ่งปล้นธนาคารมาบาดๆจะให้พวกเขาไปโรงพยาบาลเหมือนกับคนธรรมดามันก็คงเป็นไปไม่ได้และแล้วทีเดียวที่มันจะสามารถรักษาชีวิตของพวกเขาได้ในตอนนี้มันก็คงมีเพียงแค่โรงแรมอาร์เทมิสโรงแรมที่รับรักษาเฉพาะอาชญากรเท่านั้นทางด้านเชอร์แมนเขาได้โทรไปจองห้องกับพยาบาลที่มีชื่อว่าจีนซึ่งจีนเธอก็เป็นคนดูแลโรงแรมแห่งนี้นั่นเองทางฝั่งพยาบาลหลังจากที่เธอได้รับสายเธอก็ได้ทำการจัดแจงเตรียมของต่างๆแล้วก็ได้เตรียมห้องเอาไว้ซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังจัดแจงเตรียมของมันก็ได้ทำให้พวกเราได้เห็นว่าโรงแรมแห่งนี้มีวิทยาการที่ล้ำสมัยมากๆและแล้วพอเธอจัดการเตรียมของทุกอย่างจนเสร็จเชอร์แมนก็ได้พาวิวและคนของเขาอีกคนนึงมาถึงโรงแรมพอดีซึ่งพอมาถึงแล้วทุกคนก็ต้องทำตามกฎของอาร์เทมิสโดยที่พวกเขาก็ต้องทำการทิ้งอาวุธทั้งหมดหลังจากนั้นก็ต้องทำการสแกนข้อมูลเพื่อตรวจสอบดูว่าแต่ละคนเป็นสมาชิกของโรงแรมหรือเปล่าทางด้านเชอร์แมนและวิวหลังจากที่ทั้งสองคนสแกนดูแล้วปรากฏว่าทางครูก็เป็นสมาชิกของโรงแรมพวกเขาก็เลยสามารถเข้ามารักษาตัวในโรงแรมแห่งนี้ได้แต่ทว่าชายคนนึงที่พามาด้วยเขาคนนี้ก็ไม่ได้จ่ายเงินเพื่อเป็นสมาชิกนั่นเลยทำให้เขาไม่สามารถรักษาตัวที่นี่ได้และถึงแม้ว่าชายขี้โมโหคนนี้จะพยายามขัดขืนขนาดไหนไม่ว่ายังไงทางฝั่งจีนเธอก็จะไม่ยอมให้เข้ามาอีกทั้งจีนยังได้สั่งให้เอเวอเรสต์ผู้ช่วยของเธอนำตัวชายคนนี้ไปปล่อยไว้ที่ด้านล่างอีกซึ่งหลังจากที่เธอจัดการกับชายขี้โมโหคนนี้เสร็จแล้วเธอก็ได้พาเชอร์แมนและวิลเข้าไปรักษาในห้องที่จองไว้และด้วยความที่อาร์เทมิสก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆจีนเธอก็เลยสามารถรักษาวิลได้อย่างไม่มีปัญหารวมถึงเธอยังใช้เครื่องพิมพ์3มิติพิมพ์ตับใหม่ให้กับวิลอีกซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆแต่แล้วในระหว่างที่จีนกำลังทำการรักษาทางตำรวจก็ได้ทำการตัดไฟจีนเธอก็เลยวิทยุไปบอกให้เอเวอเรสต์ขึ้นไปจัดการกับไฟสำรองให้หน่อยต่อมาหลังจากที่เธอรักษาวิลเสร็จแล้วจีนเธอก็ต้องเข้าไปรักษาอาคาปุโกลูกค้าของเธออีกคนหนึ่งโดยที่อาคาปุโกเองเขาก็เป็นพ่อค้าอาวุธที่เอาแต่ใจมากๆและถ้าเกิดมีอะไรไม่ถูกใจชายคนนี้เขาก็จะโวยวายขึ้นมาทันทีแต่ถึงกระนั้นจีนเธอก็ยังไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเธอก็จะสนใจแค่การรักษาของเธอเท่านั้นและพอเธอจัดการกับชายเจ้าปัญหาคนนี้เสร็จแล้วเธอก็ได้มาเจอกับนิสลูกค้าของเธออีกคนหนึ่งโดยที่นิสเองเธอก็เป็นอาชญากรที่บาดเจ็บเธอเลยมีสิทธิ์ที่จะมารักษาตัวที่นี่แต่ถ้าว่าทางฝั่งจีนที่เป็นพยาบาลมากประสบการณ์พอเธอได้เห็นบาดแผลของนิสเธอก็รู้ได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้
ม่ได้ถูกใครทำร้ายเนื่องจากบาดแผลของเธอมันก็เป็นร่องรอยของการยิงตัวเองแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรจีนเธอก็ได้รักษาให้กับนิสไปเพราะว่ามันเป็นนาทีส่วนทางด้านนิสหลังจากที่เธอถูกรักษาเสร็จแล้วพอเธอกลับเข้ามาในห้องเธอก็ได้ติดต่อหาใครบางคนและก็ดูเหมือนว่าเธอน่าจะรับงานอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอต้องยิงตัวเองเพื่อเข้ามาที่โรงแรมอาร์ติมิสแห่งนี้และด้วยความเสี่ยงจากเรื่องที่เธอต้องทำเธอก็ได้ติดต่อกลับไปเพื่อขอคืนค่าจ้างโดยที่ผู้ว่าจ้างของเธอก็ยอมรับข้อเสนอแต่โดยดีซึ่งนั่นมันก็หมายความว่างานเทนนิสรับมามันน่าจะสำคัญมากๆนั่นเองตัดภาพกลับไปทางฝั่งเชอร์แมนและวิลถึงแม้ว่าในตอนนี้วิลจะพ้นขีดอันตรายแล้วแต่เนื่องจากวิลเขาเป็นคนที่ฉีดของไม่ดีเข้าตัวนั่นก็เลยทำให้ตับใหม่ที่ใส่เข้าไปเกิดอาการเป็นพิษส่วนในตอนนี้ที่วิลยังคงมีชีวิตอยู่มันก็มาจากอุปกรณ์ช่วยเหลือของทางอาร์ติมิสจีนเธอได้กำชับให้กับเชอร์แมนผู้เป็นพี่ว่าถ้าเกิดวิลฟื้นสติขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้เขาฉีดยาแก้ปวดสำหรับลูกช้างให้กับวิลเพราะว่าถ้าหากไม่ทำแบบนั้นวิลก็คงทนไม่ไหวและหลังจากที่จีนเธอได้ดูอาการของวิลเสร็จแล้วในระหว่างที่เธอกำลังเดินกลับไปพักที่ห้องจู่ๆมันก็ได้มีสายนึงติดต่อเข้ามาซึ่งคนที่อยู่ปลายสายก็ได้บอกกับจีนไปว่าตอนนี้เขากำลังพาคนที่สำคัญที่สุดของอาร์ติมิสมุ่งหน้ามาที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งเขาก็ต้องการให้จีนเหลือห้องไว้ด้วยแต่ทว่าทางด้านจีนพอเธอได้รับสายดูเหมือนว่าเธอก็ไม่อยากจะรับผู้ป่วยคนนี้สักเท่าไหร่แต่ยังไงถ้าเกิดมันยังคงมีห้องว่างอยู่เธอก็ต้องรับผู้ป่วยคนนี้แถมผู้ป่วยคนที่ว่าก็ยังเป็นถึงเจ้าของที่นี่นั่นเลยทำให้การปฏิเสธของจีนมันก็คงเป็นไปไม่ได้เลยต่อมาหนังได้ตัดภาพมาที่อาคาโปโกโดยที่เขาก็กำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องรับแขกเนื่องจากทีวีในห้องพักของทุกคนมันก็เสียจากอาการไฟดับเมื่อกี้นั่นเองและในระหว่างที่เขากำลังนั่งดูทีวีอยู่นั้นทั้งนิสและเชอร์แมนก็ได้เดินเข้ามาที่นี่เนื่องจากทั้งสองคนก็ตั้งใจจะมายืดเส้นยืดสายเหมือนกันแต่แล้วด้วยความกวนโอยและความเอาแต่ใจของอาคาโปโกเขาก็ได้เกิดมีปากเสียงทั้งกับนิสและก็เชอร์แมนแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่เชอร์แมนเขาไม่อยากมีเรื่องกับชายคนนี้สักเท่าไหร่สุดท้ายเชอร์แมนเขาก็เลยยอมถอยออกมาแต่โดยดีแต่ก่อนที่เขาจะเดินกลับออกมาเขาก็ได้เตือนอาคาโปโกไว้ว่าผู้หญิงที่เขากำลังจะมีเรื่องด้วยแกไม่รู้หรอกว่าเธอสามารถเอาแก้วกาแฟทำอะไรแกได้บ้างหลังจากที่เชอร์แมนจากไปทางฝั่งอาคาโปโกเขาก็ยังไม่สนใจคำเตือนเมื่อกี้นิสเธอก็เลยสั่งสอนชายที่อยู่ตรงหน้าโดยการทุบแก้วกาแฟเหมือนกับที่เชอร์แมนบอกและเธอก็ได้ปาเศษแก้วไปปักที่เก้าอี้ของอาคาโปโกซึ่งด้วยความที่โรงแรมแห่งนี้มีกฎห้ามต่อสู้และห้ามฆ่ากันมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอาคาโปโกถึงยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้อีกด้านนึงทางฝั่งของจีนหลังจากที่เอเวเรสต์กลับมาถึงแล้วทั้งสองคนก็กำลังดูภาพจากกล้องวงจรปิดโดยในตอนนี้คนที่จีนเพิ่งจะคุยโทรศัพท์ด้วยเขาก็ได้พาพรรคพวกมาปิดประตูโรงแรมเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ให้จีนรับผู้ป่วยได้เพิ่มอีกแต่แล้วในตอนนั้นเองภาพจากกล้องอีกมุมนึงมันก็ได้ฉายให้เห็นว่ากำลังมีตำรวจหญิงคนนึงมาขอความช่วยเหลือซึ่งโดยปกติแล้วโรงแรมอาร์ติมิสก็จะรับรักษาแค่พวกอาชญากรหมายความว่ายังไงพวกเขาก็จะมาช่วยตำรวจคนนี้แน่ๆแต่ทว่าพอทางฝั่งจีนได้เห็นใบหน้าของหญิงสาวคนนี้จู่ๆท่าทีของเธอมันก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปและแล้วสุดท้ายจีนเธอก็ได้แหกกฎของโรงแรมรวมถึงกฎของเธอเองที่เธอจะไม่ออกไปด้านนอกโดยที่เธอก็ได้ลงมาช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้นี่เองดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนี้จะรู้จักกับลูกชายของจีนนั่นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่จีนลงมาช่วยเหลือเธอแบบนี้แต่แล้วในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันจู่ๆก็ได้มีผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งวิ่งหนีมาทางนี้หลังจากนั้นทางฝั่งตำรวจก็ได้ตามมาซึ่งพอพวกตำรวจได้เห็นจีนเขาก็จะจับตัวกลับไปแต่ก็ยังโชคดีที่เอเวเรสต์ได้เข้ามาจัดการกับตำรวจเหล่านี้และเขาก็สามารถช่วยจีนและผู้หญิงคนนี้ได้ทันเวลาซึ่งถึงแม้ว่าเอเวเรสต์จะไม่อยากรักษาผู้หญิงคนนี้สักแค่ไหนแต่ด้วยคำขอของจีนที่เป็นหัวหน้าสุดท้ายเขาก็เลยต้องจำใจพาหญิงสาวคนนี้กลับขึ้นไปอีกด้านนึงทางฝั่งของเชอร์แมนหลังจากที่เขาได้แยกตัวออกมาจากอาคาโปโกในตอนนั้นเชอร์แมนเขาก็ได้แอบจิกกระเป๋าตังค์ของพ่อค้าอาวุธคนนั้นมาด้วยซึ่งในระหว่างที่เชอร์แมนกำลังตรวจสอบของในกระเป๋าทางฝั่งของนิสที่รู้ดีว่าเชอร์แมนทำอะไรเธอก็ได้เดินมาหาชายคนนี้พร้อมกับเล่าที่อยู่ในมือและก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะรู้จักกันดีพอสมควรอีกทั้งพวกเขาก็ยังให้เกียรติซึ่งกันและกันและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้นั่งพูดคุยกันอยู่สักพักนึงทางด้านเชอร์แมนหลังจากที่คุยกันมาสักพักแล้วตัวเขาเองก็ได้หยิบปากกาที่น้องชายของเขาได้เอามาจากธนาคารและก็ได้ยื่นให้กับนิสดูซึ่งนิสที่รู้ดีว่าสิ่งนี้มันอันตรายแค่ไหนเธอก็ได้ทำการปลดล็อกเจ้าปากกาที่ว่านั่นเลยทำให้ทั้งสองคนเห็นว่าภายในปากกามันก็มีเพชรสีเหลือง6เม็ดที่มีมูลค่ามากถึง18ล้านเหรียญแถมเจ้าของเพชรทั้ง6เม็ดนี้เขาก็คือวูฟคิงเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียที่โหดที่สุดภายในเมืองและด้วยชื่อเสียงของวูฟคิงถ้าเกิดมีใครบังอาจขโมยของเขาไปแล้วก็เขาก็จะทำการจัดการกับเจ้าหมอนั่นอย่างโหดเหี้ยมนิสที่รู้ถึงความอันตรายของวูฟคิงเธอก็เลยได้บอกให้เชอร์แมนรีบหนีไปซะเพราะว่าถ้าเกิดไม่รีบไปเขาต้องถูกจัดการแน่ๆแต่ทั้งฝั่งของเชอร์แมนที่ยังมีวิวต้องดูแลตัวเขาเองก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้แต่ยังไงซะเขาก็มีแผนรับมือกับวูฟคิงอยู่แล้วรวมถึงเขาก็ยังมั่นใจกับแผนที่วามากๆทางฝั่งนิสที่เห็นว่ายังไงเขาก็เปลี่ยนใจเชอร์แมนไม่ได้สุดท้ายเธอก็เลยได้จูบลากับผู้ชายคนนี้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันไปตัดภาพไปที่ทางฝั่งของจีนและเอเวเรสต์หลังจากที่พวกเขาพาผู้หญิงคนนี้ขึ้นมารักษาถือว่าโชคดีมากๆที่จีนยังสามารถช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้ไปได้แต่ทว่าในระหว่างที่เธอกำลังรักษาอยู่ตัวเธอเองก็ได้ย้อนนึกถึงลูกชายอยู่บ่อยครั้งซึ่งนั่นมันก็ทำให้เธอมี
าการวิตกกังวลมากๆแต่ตัวเธอก็สามารถก้าวผ่านมันมาและเธอก็สามารถรักษาชีวิตของผู้หญิงคนนี้ไว้ได้และไม่นานนักหญิงสาวคนนี้เธอก็ได้ฟื้นขึ้นมาซึ่งเธอเองก็มีชื่อว่าโมและเธอก็เคยเป็นเพื่อนกับโบลูกชายของจีนในวัยเด็กมาก่อนพอฟื้นขึ้นมาโมเธอก็ดีใจมากๆเพราะว่าเธอก็ไม่คิดว่าเรื่องที่มีโรงแรมคอยรักษาคนแบบนี้มันจะเป็นเรื่องจริงแถมพยาบาลที่คอยรักษาก็ยังเป็นจีนผู้หญิงสุดใจดีคนนี้อีกซึ่งพอโมเธอได้เห็นแบบนี้เธอก็ดีใจมากๆเลยทางด้านจีนเองเธอก็รู้สึกดีใจไม่ต่างกันที่ได้กลับมาเจอกับโมอีกครั้งแต่ทว่าหลังจากที่พวกเขาพูดคุยกันได้สักพักหนึ่งในตอนที่โมได้เผื่อพูดเรื่องลูกชายของจีนเขามันก็ได้ทำให้จีนนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาและด้วยความที่จีนไม่อยากนึกถึงเรื่องแบบนั้นอีกแล้วเธอเลยได้บอกกับโมไปว่าอีกไม่นานโมก็ต้องออกไปจากที่นี่เพราะว่าที่แห่งนี้มันก็ไม่ใช่ที่สำหรับรักษาตำรวจอยู่แล้วและถ้าเกิดมีอาชญากรคนไหนบังเอิญมาเจอเขาโรงแรมอาร์เทมิสมันก็อาจจะหมดความเชื่อถือลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแบบนั้นจีนเธอก็ได้สั่งให้เอเวอเรสต์เป็นคนจัดการกับเรื่องของโมถัดมาเธอก็ได้ไปเตรียมยาและห้องเพื่อรอรับผู้ป่วยที่กำลังจะมาถึงโดยที่ผู้ป่วยคนนั้นเขาก็คือวูฟคิงเจ้าของโรงแรมอาร์เทมิสแห่งนี้นี่เองหนังได้ตัดภาพไปทางฝั่งของอาคาปุโกโดยในตอนนี้อาคาปุโกเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็เลยได้ใช้เส้นสายและเงินที่มีติดต่อไปที่บริษัทขนส่งตัวเพื่อขอให้ส่งฮอมารับเขาที่ดาดฟ้าของโรงแรมอาร์เทมิสและในระหว่างที่อาคาปุโกได้ขึ้นมาที่ดาดฟ้าตัวเขาเองก็ได้เจอกับนิสที่รออยู่ที่นี่อยู่แล้วในตอนนี้อาคาปุโกก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรกับนิสเพราะว่าเขาได้เห็นความอันตรายของเธอไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเขาถูกเชือดอาคาปุโกก็เลยชวนนิสให้มาเป็นบอดี้การ์ดและก็หนีไปกับเขาในตอนที่ฮอมาถึงแต่ทว่าทางฝั่งนิสพอเธอได้รับคำชวนตัวเธอก็ได้ตอบปฏิเสธไปโดยที่เธอก็ได้ให้เหตุผลว่าเธอทำแต่งานที่ยากๆเท่านั้นซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยกันอยู่ที่บนดาดฟ้าในตอนนั้นเองขบวนรถของวูฟคิงก็ได้มาถึงที่หน้าโรงแรมแล้วและก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นวูฟคิงนี่แหละที่เป็นเป้าหมายของนิสทำให้ในตอนที่วูฟคิงมาถึงนิสเธอก็เลยจัดการกับอาคาปุโกที่เป็นปัญหาไปก่อนหลังจากนั้นเธอก็ได้ใช้ระเบิดที่ซ่อนอยู่ในซองบุหรี่ไปวางไว้ที่ตู้ไฟของโรงแรมแล้วก็ตั้งเวลาไว้5นาทีและตัวเธอก็ได้ลงมาเตรียมตัวจัดการกับวูฟคิงที่เป็นเป้าหมายต่อไปทางด้านจีนตัวเธอก็ได้มารอรับวูฟคิงอยู่ที่หน้าลิฟต์แล้วซึ่งในที่สุดวูฟคิงที่เป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เขาก็ได้เดินทางมาถึงจนได้แต่ทว่าสภาพของชายที่ถูกขนานนามว่าปีศาจมันก็แทบจะดูไม่ได้เลยและเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บของเขาเองวูฟคิงก็เลยสั่งให้ลูกชายพาเขามาส่งที่โรงแรมอาร์เทมิสเพราะว่าเขาก็รู้ดีว่าจีนที่เป็นคนบริหารโรงแรมแห่งนี้ก็น่าจะสามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ในเวลาเดียวกันทางฝั่งของเอเวอเรสต์และโมก่อนหน้านี้จีนเธอก็ได้กำชับกับเอเวอเรสต์ให้ตัวเขาดูแลโมเป็นอย่างดีและก็ต้องไปส่งโมจนปลอดภัยให้ได้ซึ่งทางด้านเอเวอเรสต์ที่ถูกสั่งไว้เขาก็ได้ทำตามคำสั่งของจีนโดยที่เขาก็ได้ฉีดยาต่างๆเพื่อทำให้เธอมีแรงหลังจากนั้นเอเวอเรสต์เขาก็จะพาเธอลงไปส่งผ่านทางลิฟต์อีกตัวนึงของโรงแรมนั่นเองแต่แล้วในตอนที่เอเวอเรสต์พาตัวของโมออกมาจากห้องเชอร์แมนที่ออกมาดูลาดราวตรงหน้าลิฟต์พอเขาได้เห็นผัวของวูฟคิงมาถึงแล้วตัวเขาเองก็รีบเดินกลับมาเพื่อเตรียมการรับมือซึ่งในระหว่างที่กำลังเดินกลับห้องเชอร์แมนก็ได้สวนกับเอเวอเรสต์และโมเขาและพอเขาได้เห็นผู้หญิงคนนี้ทางฝั่งเชอร์แมนก็รู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นตำรวจแน่ๆทว่าถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเชอร์แมนก็ยังไม่ได้สนใจอะไรแถมเขาก็ยังได้เตือนเอเวอเรสต์ว่าที่นาลิฟต์มีพวกของวูฟคิงเต็มไปหมดและมันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆที่เขาจะพาเธอไปตรงนั้นซึ่งจากคำเตือนของเชอร์แมนเอเวอเรสต์ก็สามารถพาโมลงมาส่งโดยหลบสายตาของพวกวูฟคิงมาได้ในเวลาเดียวกันนั้นทางฝั่งของจีนที่กำลังพูดคุยกับวูฟคิงด้วยกฎของโรงแรมอาร์เทมิสคนที่จะมีสิทธิ์รักษาและสามารถเข้ามาด้านในได้มันก็มีเพียงแค่คนที่เป็นเมมเบอร์หมายความว่าในตอนนี้ก็มีเพียงแค่วูฟคิงเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาได้ส่วนลูกชายของเขาที่มาด้วยรวมถึงคนอื่นๆจีนเธอก็ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาทั้งนั้นทางด้านวูฟคิงที่รู้กฎข้อนี้ดีเขาก็เข้าใจและตัวเขาก็ยอมรับเรื่องนี้โดยหลังจากที่วูฟคิงผ่านประตูเข้ามาแล้วเขาก็ได้ยื่นแหวนวงนึงให้กับลูกชายไปเนื่องจากถ้าเกิดเขาไม่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเป็นของเขาก็จะตกเป็นของลูกชายต่อไปนั่นเองหลังจากนั้นจีนเธอก็ได้พาวูฟคิงเข้าไปรักษาที่ห้องซึ่งในส่วนของสภาพของวูฟคิงมันก็ไม่ค่อยหนักหน่วงสักเท่าไหร่จีนเธอก็เลยสามารถรักษาชายคนนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาส่วนทางฝั่งของเชอร์แมนในเวลาเดียวกันตัวเขาเองก็ได้อยู่กับวิลผู้เป็นน้องชายโดยที่เชอร์แมนเขาก็ตัดสินใจจะปกป้องวิลที่เป็นน้องชายคนเดียวของเขาให้ได้และต่อให้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับปีศาจอย่างวูฟคิงเขาก็ไม่กลัวอีกด้านนึงทางฝั่งของโมและเอเวอเรสต์ในระหว่างที่เอเวอเรสต์กำลังพาเธอออกมาส่งในตอนนั้นโมก็ได้ยินวิทยุที่จีนติดต่อเข้ามาเธอก็เลยขอร้องกับเอเวอเรสต์เพื่อคุยกับจีนเป็นครั้งสุดท้ายและในที่สุดพอโมเธอได้พูดคุยกับจีนเธอก็ได้ขอบคุณผู้หญิงคนนี้ไปที่ช่วยชีวิตเธอไว้อีกทั้งเธอก็ยังได้พูดถึงเรื่องของโบลูกชายของจีนว่าที่เรื่องมันต้องกลายมาเป็นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของจีนแต่อย่างใดและในเมื่อเรื่องราวมันผ่านมาแล้วโมเธอก็อยากให้จีนปล่อยวางเรื่องนี้ซะเพราะว่าต่อให้เธอจมอยู่กับเรื่องนี้ต่อไปมันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมาทางด้านจีนที่ได้ยินคำพูดของโมเธอก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องของลูกชายมากๆแต่แล้วด้วยความที่วูฟคิงกำลังจะฝืนเธอก็เลยได้ขอวางสายจากโมและเธอก็ได้เดินมาหาวูฟคิงพร้อมกับฉีดยาตัวนึงเข้าไปซึ่งฤทธิ์
ของยาตัวนี้มันก็จะทำให้วูฟคิงพูดความจริงนั่นเองทางด้านนิสหลังจากที่เธอได้วางระเบิดเสร็จไปแล้วในตอนนี้มันก็เหลืออีกแค่ไม่กี่นาทีก่อนที่ระเบิดจะทำงานซึ่งก่อนที่เวลานั้นมันจะมาถึงนิสเธอก็ได้เดินไปหยิบเศษแก้วที่เธอปาปักไว้ที่เก้าอี้โดยที่เธอก็น่าจะตั้งใจใช้อาวุธนี้ในการสังหารวูฟคิงนั่นเองส่วนอีกด้านนึงทางฝั่งของเชอร์แมนเชอร์แมนเขาก็กำลังเตรียมการรับมือกับวูฟคิงที่เป็นศัตรูของเขาเหมือนกันและในส่วนแผนการของเชอร์แมนนั้นตัวเขาเองก็ได้ใช้การ์ดพิมพ์ข้อมูลจากเครื่องพิมพ์3มิติที่เขาได้สิ่งนี้มาจากกระเป๋าเงินของอาคาปุโกทำการพิมพ์ปืนกระบอกนี้ขึ้นมาซึ่งเชอร์แมนเองเขาก็ตั้งใจจะใช้ปืนกระบอกนี้จัดการกับวูฟคิงนั่นเองตัดภาพกลับไปทางฝั่งของจีนหลังจากที่เธอได้ฉีดยาเข้าไปใส่ตัววูฟคิงเธอก็ได้ถามคำถามกับวูฟคิงไปว่าตัววูฟคิงรู้จักโบที่เป็นลูกชายของเธอหรือเปล่าในตอนแรกวูฟคิงเขาก็พูดเฉยๆไปเรื่อยแต่ทว่าจากฤทธิ์ยาที่จีนฉีดเข้าไปก่อนหน้านี้ในที่สุดมันก็ได้ทำให้ชายคนนี้พูดความจริงซึ่งตัววูฟคิงเขาก็ได้ยอมรับสารภาพว่าตัวเขาเองก็รู้จักโบที่เป็นลูกชายของจีนอีกทั้งด้วยความที่โบมาขโมยรถปอร์เช่ของเขาไปด้วยธรรมเนียมความโหดเหี้ยมของเขาวูฟคิงก็เลยทำการสังหารโบที่เป็นลูกชายของจีนและเขาก็ได้ติดสินบนกับทางตำรวจเพื่อทำให้เหมือนกับโบตายจากการโอเวอร์โดสทางด้านจีนพอเธอได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ช็อกและตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆและด้วยความโกรธเธอก็ตั้งใจจะฆ่าวูฟคิงคนนี้เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับลูกชายของเธอที่ถูกฆ่าตายไปแต่ทว่าก่อนที่เธอจะได้ลงมือทำแบบนั้นในตอนนั้นเองระเบิดทีนิสวางไว้มันก็ได้ทำงานซึ่งจากแรงระเบิดมันก็ได้ทำให้ไฟของโรงแรมดับลงทั้งหมดและเมื่อไฟดับลงวิวที่ต้องใช้อุปกรณ์ของทางโรงแรมยื้อชีวิตไว้หัวใจของเขามันก็เลยหยุดเต้นลงอย่างกระทันหันซึ่งทางฝั่งของจีนที่กำลังจะลงมือจัดการกับวูฟคิงด้วยความที่เธอเห็นชีวิตของผู้ป่วยสำคัญมากกว่าเธอก็เลยได้กลับมาช่วยเหลือวิวที่ห้องแต่สุดท้ายไม่ว่าจีนเธอจะพยายามขนาดไหนตัวเธอเองก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของวิวให้กลับมาได้และในเวลาเดียวกันทางฝั่งของนิสหลังจากที่จีนได้ออกมาจากห้องของวูฟคิงแล้วตัวเธอเองก็ได้ลอบเข้ามาในห้องนี้หลังจากนั้นเธอก็ได้ลงมือสังหารชายคนนี้ลงไปอย่างโหดเหี้ยมโดยที่ดวงตาของเธอมันก็ได้บันทึกภาพไว้ให้กับผู้ว่าจ้างด้วยตัดกลับไปทางฝั่งเชอร์แมนหลังจากที่น้องชายของเขาได้ตายไปแล้วเรื่องนี้เชอร์แมนก็รู้ดีว่าทั้งหมดมันเป็นฝีมือของนิสแน่ด้วยความโกรธแค้นที่มีอยู่เต็มอกเชอร์แมนก็เลยได้บุกมาหานิสถึงที่ห้องโดยที่เขาก็ตั้งใจจะใช้ปืนที่ได้มาจัดการกับนิสที่เป็นคนฆ่าน้องชายของเขานั่นเองทว่าทางฝั่งนิสที่เห็นแบบนั้นเธอเองก็ได้พยายามอธิบายว่าตัวเธอก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดทำแบบนี้วิวต้องมาตายแต่ถ้าหากเชอร์แมนยังเชื่อว่าเธอตั้งใจฆ่าน้องชายของเขาจริงๆแล้วก็นิสก็ได้บอกให้เชอร์แมนลั่นไกใส่เธอได้เลยทั้งฝั่งเชอร์แมนเขาก็ได้ครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่สักพักนึงแต่แล้วในท้ายที่สุดเขาก็ได้เลือกไว้ชีวิตผู้หญิงคนนี้แต่ทว่าในตอนที่เชอร์แมนเอาปืนลงเจ้าอาคาปุโกที่รอดตายมาได้ด้วยความโกรธจากระเบิดของนิสที่ทำให้ฮอที่มารับตัวเขาถอนตัวกลับไปอาคาปุโกเขาก็เลยตั้งใจจะมาฆ่านิสทิ้งและพอเขาไม่เห็นว่าเชอร์แมนขวางทางอยู่เขาก็ได้ใช้ปืนที่เหมือนกับเชอร์แมนยิงจัดการกับชายคนนี้ไปก่อนหลังจากนั้นเขาก็ได้ยิงจัดการกับนิสแต่ด้วยความแม่นยำของปืนที่ต่ำมันก็เลยทำให้เขาพลาดยิงไปถูกขาของเธอและในระหว่างที่อาคาปุโกกำลังเสียเวลาจัดการกับนิสทั้งฝั่งของเชอร์แมนที่รอดตายมาได้เขาก็ได้พุ่งเข้ามาเล่นงานพ่อค้าอาวุธคนนี้ซึ่งสุดท้ายด้วยฝีมือของเชอร์แมนเขาก็สามารถจัดการสังหารอาคาปุโกลงไปได้โดยที่เขาก็ได้จับหัวของอาคาปุโกยัดเข้าไปในเครื่องพิมพ์3มิติแล้วก็ปล่อยให้เครื่องบีบจนตายนั่นเองตัดภาพไปที่ลูกน้องของวูฟคิงที่กำลังรออยู่หน้าลิฟต์ด้วยความที่พวกเขาเห็นว่าไฟมันดับลงและพอลูกชายของวูฟคิงได้รู้ว่าผู้เป็นพ่อตายไปแล้วด้วยความโกรธตัวเขาเองก็ต้องการเข้ามาจัดการกับจีนให้ได้โดยที่ลูกชายของวูฟคิงก็ได้ใช้แหวนที่พ่อเขามอบไว้ให้ก่อนหน้านี้ทำการระเบิดประตูที่ขังพวกเขาไว้รวมถึงยังสั่งให้ลูกน้องขุดกำแพงข้างๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเชอร์แมนและนิสหรือทางฝั่งเอเวอเรสต์และจีนพวกเขาก็รู้ดีว่าถ้าเกิดลูกน้องของวูฟคิงเข้ามาในโรงแรมได้พวกมันก็ต้องฆ่าทุกคนทิ้งทั้งหมดอย่างแน่นอนนิสและเอเวอเรสต์ที่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นทั้ง2คนก็เลยปล่อยให้จีนพาเชอร์แมนหนีไปส่วนพวกเขาก็จะยื้อเวลาลูกน้องของวูฟคิงไว้ให้โดยที่ทางด้านของเอเวอเรสต์ตัวเขาก็รับหน้าที่รับมือกับลูกน้องของวูฟคิงที่หน้าลิฟต์ส่วนทางด้านนิสที่เพิ่งส่งจีนและเชอร์แมนหนีไปก่อนหน้าตัวเธอเองก็ได้รับมือกับลูกน้องของวูฟคิงที่เจาะกำแพงเข้ามาโดยในตอนที่พวกมันพากันวิ่งเข้ามาจัดการกับเธอนิสเธอก็ได้ใช้มีดผ่าตัดที่เธอได้หยิบมาด้วยจัดการกับเจ้าพวกนี้ลงไปอย่างโหดเหี้ยมส่วนทางด้านของเอเวอเรสต์เขาก็ได้ใช้ขวานดับเพลิงที่อยู่ตรงหน้าลิฟต์ไล่ฟาดลูกน้องของวูฟคิงที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งทั้ง2คนก็สามารถจัดการกับลูกน้องของวูฟคิงไปได้หลายคนแต่แล้วสุดท้ายด้วยความที่จำนวนมันก็เยอะมากๆในท้ายที่สุดทั้ง2คนก็ได้ถูกลูกน้องของวูฟคิงจัดการลงไปนั่นเองส่วนทางด้านจีนที่กำลังพาเชอร์แมนหนีตัวเธอเองก็ได้พาเชอร์แมนลงมาที่ด้านล่างและก็กำลังจะพาชายคนนี้ออกไปที่ด้านหน้าทว่าทั้ง2คนก็ถูกลูกของวูฟคิงเข้ามาขวางทางไว้ซะก่อนและด้วยความที่เจ้าหมอนี่มันก็มีอาวุธและบวกกับสภาพของเชอร์แมนที่เพิ่งถูกยิงมาก่อนหน้านี้เพื่อเลี่ยงการต่อสู้เชอร์แมนก็เลยหยิบเพชรที่เขามีอยู่ออกมาโดยที่เขาก็ตั้งใจจะแลกเพชรนี้กับการที่ปล่อยให้พวกเขาหนีไปทว่าลูกของวูฟคิงที่โกรธจีนมากๆเขาเองก็ยอมให้แค่เชอร์แมนหนีไปเท่านั้นส่วนตัวของจีนเขาก็จะต้องฆ่าเธอให้ได้และเมื่อเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้เช
อร์แมนไม่มีทางเลือกในตอนที่เดินเข้าไปหาเขาก็เลยแกล้งโยนเพชรขึ้นไปด้านบนและใช้โอกาสนั้นเข้าไปจัดการกับลูกของวูฟคิงแต่ทว่าด้วยความที่เชอร์แมนบาดเจ็บหนักมากๆเขาก็เลยไม่สามารถต่อกรกับชายคนนี้ได้แต่ก็ยังโชคดีที่จีนเข้ามาช่วยโดยที่เธอก็ได้ฉีดยาสลบของช้างใส่ลูกของวูฟคิงไปสุดท้ายทั้ง2คนก็เลยรอดตายมาจากเหตุการณ์นี้ได้และแล้วเมื่อพวกเขาจัดการกับทุกอย่างจนหมดในที่สุดทั้ง2คนก็ได้หนีมาถึงรถที่เชอร์แมนเตรียมไว้แต่ทว่าพอมาถึงจีนเธอก็เลือกไม่หนีไปกับเชอร์แมนแต่เธอก็ได้เลือกอยู่ที่นี่เพื่อตั้งใจจะรักษาคนไข้ของเธอต่อไปและก่อนที่จะจากกันเธอก็ได้ให้ของที่เชอร์แมนจำเป็นจะต้องใช้ไว้ด้วยรวมถึงเธอก็ยังได้บอกกับเชอร์แมนไปอีกว่าที่เวกัสมันมีห้องลับของเธอที่มีชื่อว่าอัปาเช่ซึ่งถ้าเกิดเชอร์แมนไปถึงยังไงเขาก็ต้องรอดแน่ๆและแล้วหลังจากที่เธอให้ของที่จำเป็นกับชายคนนี้ทั้งหมดตัวเธอเองก็ได้กล่าวอำลากับเชอร์แมนเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งทางฝั่งของเชอร์แมนเองเขาก็รู้สึกขอบคุณจินมากๆหลังจากนั้นทั้ง2คนก็ได้แยกย้ายกันไปโดยที่เชอร์แมนเขาก็ได้ขับรถไปที่เวกัสตามที่จินบอกส่วนจินเองเธอก็ได้เดินกลับเข้าไปในเมืองเพื่อไปรักษาคนไข้ที่เป็นอาชญากรของเธอเพราะว่าบรรดาคนดีก็มีคนรักษาให้อยู่แล้วแต่สำหรับคนชั่วพวกนี้ยังไงก็คงไม่มีใครยอมรักษาให้เธอก็เลยมีความตั้งใจจะเป็นคนรักษาให้กับอาชญากรเหล่านั้นนั่นเองและในท้ายที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องโฮเทลอาร์ติมิสโรงแรมโคตรมหาโจรในส่วนของคะแนนตัวหนังได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.1 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไป 57% นะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ